บทที่2การรู้สารสนเทศความหมายของการรู้สารสนเทศจากความหมายที่ยูเนสโกประกาศเมื่อปีคริสตศักราช1950ว่าการรู้หนังสือ literacy คือความสามารถในการใช้สิ่งตีพิมพ์ได้อย่างมีความเข้าใจสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ได้อย่างเหมาะสมแต่ในปัจจุบันการไม่รู้หนังสือนั้นไม่ใช่แค่การอ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการไม่รู้สารสนเทศและการไม่รู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเข้ามาด้วยดังนั้นความสามารถที่จะแสวงหาและพัฒนาความคิดให้มีความหมายสามารถผสมผสานและสร้างความเข้าใจสิ่งที่ได้รับจากสื่อต่างๆนั้นจำเป็นต้องอาศัยทักษะหลายประการไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่านทักษะด้านคอมพิวเตอร์ทักษะทางการสื่อสารและที่สำคัญคือทักษะการเรียนรู้สารสนเทศการรู้สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการศึกษาทุกระดับช่วยให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้เรียนด้วยตนเองมากขึ้นการรู้สารสนเทศจึงหมายถึงความสามารถที่บุคคลตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศและมีความสามารถในการค้นหาประเมินคุณค่าและการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดการสารสนเทศในสิ่งแวดล้อมที่มีสารสนเทศมากมายและหลากหลายโดยสรุปลักษณะการเรียนรู้สารสนเทศจะต้องประกอบไปด้วยความสามารถ5ประการดังนี้ 1. ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อใดจึงจะต้องการสารสนเทศมีความตระหนักว่าสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและสารสนเทศที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น 2. ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศรู้ได้ว่าจะได้สารสนเทศมาจากที่ใดบ้างและรู้วิธีที่จะเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างไร 3. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีวิจารณญาณโดยพิจารณาและเลือกสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 4. ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศได้ 5. ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศให้บรรลุตามความต้องการรวมทั้งมีความเข้าใจประเด็นต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศตลอดจนการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมายจึงสรุปได้ว่าการรู้สารสนเทศหมายถึงความสามารถในการรู้สารสนเทศเริ่มจากการกำหนดขอบเขตความต้องการสารสนเทศการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณการคัดเลือกสารสนเทศเพื่อสร้างเป็นความรู้การใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องตลอดจนการใช้สารสนเทศที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม